เอาละฮะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่เซ็นทรัลพระราม9ครับกับร้าน Music City นั่นเองครับวันนี้เขาจะมีอะไรมาฝากเราเชิญเลยครับเช่นเคยครับวันนี้ฮะผมอยู่ที่นี่เซ็นทรัลพระราม9ครับและอยู่ที่ร้านขายอุปกรณ์และเครื่องดนตรี Music City ครับอยู่กับพี่อ้นด้วยสวัสดีครับพี่อ้นครับผมสวัสดีครับสบายดีสบายดีครับเจอกันบ่อยบ่อยเจอกันบ่อยแต่ก็ต้องมาแล้วก็ต้องหาพี่อ้นเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเรามีอะไรใหม่เนี่ยเราก็ต้องอัปเดตกันนิดนึงวันนี้ครับเรามีอุปกรณ์หนึ่งสิ่งครับที่ช่วยคุณเนี่ยสร้างจินตนาการขึ้นมาได้แล้วก็เพิ่มไอเดียหรือว่ารูปแบบต่างๆในการเล่นดนตรีได้มากขึ้นกว่าเดิมข้างหลังเราใช่ไหมฮะครับเจ้าตัวนี้เลยนี่คือเป็นเอฟเฟกต์ตัวใหม่ล่าสุดของบอสครับ ME 80ครับผมครับ ME 80ครับผมครับเอฟเฟกต์ตัวใหม่ล่าสุดใช่ไหมฮะใช่ครับผม ME 80ของบอสเนี่ยเขาเกิดขึ้นมามีความแตกต่างอะไรยังไงบ้างมันเป็นพัฒนามาจากรุ่น70นะครับอย่างรุ่น70เนี่ยจะมีแค่เพดานมีแค่4ช่องครับ4ช่องจะไม่มีแบบเป็นอย่างนี้เลยจับคอนโทรลได้แค่4ถูกแต่พอเจ้าตัวนี้ปรับเปลี่ยนเป็นสามารถคอนโทรลได้ถึง8ครับเวลาเราเปลี่ยนเป็นสตอมบ็อกอย่างสมมติว่าตอนเป็น70เนี่ยมันจะมีสตอมบ็อกคือมีก้อนได้แค่4ก้อนถูกแต่พอเจ้าตัว80เนี่ยเราเปลี่ยนเป็นสตอมบ็อกเราได้ถึง8ก้อนอย่างต่อมาจุดเด่นของเขาก็คือมีเสียงของเอฟเฟคบอสคือพวกใหม่ล่าสุดอะไรฮะอย่างพวกเชล่าเอโคยังไงครับพี่ตัวทีแรกโคเป็นสตอมบ็อกตัวใหม่ของบอสครับก็มัลติโอเวอร์โทนมัลติโอเวอร์โทนถูกบรรจุอยู่ในนี้คือตัวใหม่ของบอสใช่ครับที่ออกมาเป็นแบบเอฟเฟกต์ก้อนใช่ครับถูกไหมฮะแล้วฉะนั้นเอามาอยู่ในนี้เรียบร้อยใช่ครับผมตอนนี้ผมอยากลองดูแต่สมมติว่าถ้าเกิดอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่พี่อ้นบอกว่าอย่างที่เป็นสตอมบ็อกครับอย่างเงี้ยครับที่เป็นตัวใหม่คือชื่อว่าอะไรนะพี่มีทีแรกโคลองดูได้ทีแรกโคนี่ผมจะเป็นตัวนี้นะครับผมเปลี่ยนเป็นเทเลโคก่อนนี่คือเทเลโคเป็นพวกแนบโซกัสิบมีการสะท้อนใช่ที่ไม่ใช่สะท้อนแบบกว้างอย่างเดียวมันจะได้ยินเสียงชัดขึ้นครับตัวต่อมาพี่ตัวต่อมาก็เป็นเสียงเป็นตัวมัตติโอเวอร์โทนตัวนี้ใช่ครับก็จะอยู่ในตัวนี้เสียงก็จะออกประมาณพยายามหาฟิลเสียงจะออกไปทานเหมือนพวกออแกนในโบสถ์หน่อยครับผมครับตัวต่อมาครับตัวมาก็เจ้าตัวนี้มันจะมี USB ครับUSB นี้จะออกมาเป็นทั้งออดิโอและเป็น MIDI interface ครับผมครับเจ้าตัวนี้ดีอย่างบางคนเขาบอกว่าสตอมบ็อกจะเปลี่ยนเสียงอัปเดตเมื่อไหร่ก็ได้เจ้าตัวนี้อัปเดตได้เหมือนกันอัปเดตได้เหมือนกันครับผมครับทำไงอ่ะพี่เข้าไปที่เว็บไซต์ของบอสเลยครับ Boss Tone Center ก็คือเสียบลิงก์กับคอมครับผมฮะโหลดดาวน์โหลดเสียงมาแล้วลิงก์เข้าไปแจ๋วครับส่วนข้างบนเนี่ยจริงๆแล้วหน้าตาเนี่ยก็จะเหมือนกับมัลติเอฟเฟคทั่วไปใช่ที่มันมีอยู่ก็จะมี EQ ใช่มั้ยฮะก็จะมีโซนโหมดเนี่ยโหมดไหนที่มันมีมาพิเศษไหมตรงโหมดออปชันในการควบคุมตรงนี้ฮะมันจะมีโหมดคือแค่2โหมดเนี่ยฮะจะมีพวกดีเลย์กับตัวมอดูเลชันที่เพิ่มตัวเอฟเฟคที่ผมบอกที่มาอ๋อมี2ตัวนี้ที่เพิ่มเข้ามาใช่ใช่มั้ยครับทีนี้เนี่ยไอ้ระบบเนี่ยอีก1สิ่งผมชอบมากเรื่องวาล์ววาล์วเนี่ยผมชอบตรงนี้มากเลยนะแล้วอีกอย่างนึงในการบางคนเวลาเปิดวาล์วคุณต้องใช้เท้ามาแตะใช้เท้าไปใช่แล้วมาแตะอะไรเงี้ยแต่อันนี้แจ๋วมากอ่ะใช้น้ำหนักเท้านะฮะลงไปคุณไม่ต้องมายุ่งอะไรกับมันเลยนะคุณกดตรงนี้ใช่ไหมใช่น้ำหนักเท้าลงไปแต่เราใช้มือมันคงจะไม่ค่อยออกเท่าไหร่ต้องแรงอ่ะต้องแรงสมมตินะฮะจริงๆแล้วต้องใช้เท้าแตะตรงนี้นะคุณผู้ชมเนี่ยยกให้ดูครับเนี่ยฮะคุณต้องเหยียบตรงเนี้ยไปปึ้งแล้วปุ๊บเดี๋ยวกดลงไปหน่อยปุ๊บวาล์วจะติดแต่เนี่ยเราต้องแบบต้องกดปึ๊บไฟขึ้นแล้วติดละเห็นไหมฮะไม่ได้กดอะไรเลยลองดูฮะอ่ะเดี๋ยวเราปรับให้ดูเดี๋ยวผมเล่นวาล์วให้ครับมันสามารถหมุนได้อย่างนี้หมุนได้ฮะปรับจากปุ่มตรงนี้เป็นเสียงอื่นอันนี้เป็นเสียงไวท์อันนี้ปรับเป็นเมื่อก่อนวาล์วจะไม่เยอะขนาดนี้ไม่เยอะขนาดนี้อันนี้คือแบบมีเยอะมากครับมีประมาณ8 9อันครับอีก1อุปกรณ์นะฮะครับผมครับอีก1สิ่งอีก1อุปกรณ์ที่ถ้าเกิดใครที่เล่นกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยคุณต้องมี FX ใช่ถ้าเกิดเป็นเขาเรียกว่ามัลติ FX แบบนี้ครับ ME 80อือฮึ
มาล่าสุดของบอสล่าสุดตัวล่าสุดเลยแจ๋วอ่ะชอบแล้วก็ผมฝากไว้อีกตัวนึงคือพอปรับเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดมัลติเจ้าตัวนี้เพิ่มปุ่มคอนโทรลมา CTL คืออะไรครับพี่ปุ่มคอนโทรลตัวนี้เราสามารถสมมติเราอยู่ฟังก์ชันนี้เราอยากจะใส่ตัวไหนลงไปก็ได้แต่ให้อยู่ในปุ่มนี้สมมติเราเล่นอยู่มีเสียงแตกเราอยากจะใส่ดีเลย์ลงไปเล่นอยู่ปุ๊บดีเลย์ใส่ไปเลยดีเลย์มาเนี่ยฮะซึ่งเจ้าตัว CTL ตัวนี้จากตัว70ไม่มีนำมาจากตัว GT100 สามารถปรับแต่งเข้าไปได้สุด1 GT100 ใช่ครับ GT100 แล้วก็สำคัญคือตัวนี้เลยครับฮะเป็นคอมใช่คอสตอมตัวนี้คอสตอมครับผมคอสตอมเป็นระบบแอมที่มาจาก GT100 คือพวกแอมทั้งหลายเงี้ยฮะเป็นซาวเสียงแอมที่จาก GT100 มาอยู่เจ้าตัวนี้แจ๋วเลยทีเดียว Boss ME80 ครับและที่สำคัญจองนะครับครับต้องจองนะฮะ รีบจองเลยครับฝากไว้อย่างนึงคือเจ้าตัวนี้ครับใส่ฐานได้อ๋อเหรอเฮ้ยแจ๋วใส่ฐานได้แจ๋วครับผมน้อยมากเลยมัลติเอฟเฟคส่วนใหญ่ต้องใช้แบบเป็นอะแดปเตอร์เป็นอะแดปเตอร์ใช่อีกหนึ่งสิ่งครับที่วันนี้ผมนำมาฝากกันในช่วงนี้ขอบคุณมากครับพี่อ้นครับวันนี้ครับโชว์สักหนึ่งบทเพลงได้ไหมพี่อ้นไม่ได้เจอกันโอ้โหเอาไงดีเอ่ยอะไรก็ได้ที่คิดว่าเอฟเฟคนี้มันทำแล้วมันแจ๋วเอางี้ผมเอาเป็นแตกตู้แล้วกันได้ช่วยผมเล่นเบาด้วยเครื่องดนตรีครับเป็นอุปกรณ์ในการสร้างเสียงเพลงที่ต้องควบคู่กับมนุษย์ครับมนุษย์ครับมีไอเดียมีสมองครับเครื่องดนตรีคือสิ่งที่ใช้สร้างงานต่างๆขึ้นมาถ้าสมองคนครับกับดนตรีแล้วก็เครื่องมือเหล่านี้อยู่ด้วยกันแล้วทำไมล่ะครับเราถึงไม่สร้างอะไรดีที่เรียกว่าดนตรีหรือเพลงขึ้นมาบนโลกใบนี้ฮะช่วงนี้ครับขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับกับ Music City นะครับที่เซ็นทรัลพระราม9ขอบคุณด้วยนะครับอาจารย์ปราชจากสถาบันสอนดนตรีปราชมิวสิกและขอบคุณด้วยสภาจากควอนโตครับหมดเวลาของผมแล้วในครั้งนี้แต่ครั้งหน้าครับครึ่งชั่วโมงของสาระที่เกี่ยวกับดนตรีจะอยู่กับคุณที่นี่ Musicology ห้ามพลาดแล้วกันครับสวัสดีฮะWhen down, I'm yelling timber.